นากามาชาแนลกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับใครเนี่ยรอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะกับโอเว่นครับเล่นบนบวกไงก็สองกับหนึ่งใครจะตายแม่ป๊อปปี้ปังเข้าไปถึงก็แฟดดีทันทีแล้วป้อมยิงโอ้โหเหลือ71เลยบนครับเป็นป๊อปปี้เจอกับดาเลียสป่าครับนี่ครับหนูผีของเราเจอกับทางลีซินขึ้นมาแก๊งเล่นบนแล้วมาแล้วมาหรือเปล่าผมว่าไม่น่าแก๊งนะผมว่าน่าจะเวทมากกว่าน่าจะเวทแล้วทวิสต้องแฟดหนีทันทีครับแล้วก็ได้บูบัฟไปอย่างง่ายดายครับเมื่อกี้ถึงไหนละแนะนำเลนใช่ไหมเลนกลางจะเป็นคาตาริน่าเจอกับทางยาโซซือโอครับเลนล่างจะเป็นเวนคู่กับซิเลียนเจอกับนามิแล้วก็แคทเธอรีนครับหายไปไหนมาเนี่ยโอเว่นคนดูก็ถามหลายคิดมากจริงๆกลับมานานแล้วฮะแต่ขี้เกียจอ๋อยิงชวนมาไม่ยอมมาไง นั่งให้ภาคคนเดียวอยู่ตั้งนานบอกเลยว่าเหงาเหงาตรงไหนไม่เหงาหรอกผมรู้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ทันเลนล่างนี่ถ้าให้เดาเวน่าจะหยิบมาก่อนแคทลีนคงไม่กล้าหยิบแคทลีนมาคงไม่มีใครที่หยิบแคทลีนหรือหยิบเวนมาต่อนะอันนั้นก้าห้าวหารเกินไปแต่ขนมอร่อยมากค่ะตอนนี้เฮ้ยเลนล่างนะฮะทำไมอ่ะเลนล่างอีกทีเดียวจะแฟดไปยิงไหมยังคงไม่แฟดต่างคนไหนเอ็กซอร์สคนเน้มไปโดนติดกำแพงงูเหลือนาทีเดียวครับน่าจะต้องกลับบ้านไปสำหรับทางเวนครับทวิสก็ยังเลเวล2อยู่เลยครับอือเลเวล3แล้วทวิสป่านี่เขาอัพอะไรนำอัพ3ครับผมว่า3นี่คือท่าอะไรโยนขวดปะไม่ใช่ท่า2 3นี่ที่อ๋อที่ยิงหนูใหญ่แล้วก็คอนเทอร์มิเนตใช่ไหมใช่ที่มันระเบิดใช่ใช่ก็ได้เดี๋ยวดูความอะไรนำต้องรอดูเลเวล4ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะว่าแต่เล่นอยู่ใน normal นะในแรงไม่กล้าเล่นเล่นในแรงดิพี่เอาซะหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยเขาเล่นกันเป็นยังไงรู้เหลืองเลยขนมอร่อยมากจริงครับผมว่าเฮ้ยเราต้องจิตใจอยู่กันภาคเด็กอ้าวลอยโดนนะฮะยังไงเลนล่างแต่ว่าเฟิร์สบาทไปแล้วครับเวนคงไล่ยิงทวิชวินวอล์กมาแล้วครับเจ้านามิแฟดหนีแล้วเหลือแคทลีนไล่คงไล่ยิงอยู่หนูใหญ่1แฟดหนียังไงจะตามมายิงโยนโอ้จะตายสำหรับทางทวิชโอ้นี่ไงติดเฮดช็อตได้ด้วยฮะอ๋อถือว่ามาแกงแล้วเฟลเองครับสุดยอดครับแคทลีนคนนี้สุดยอดให้ 100% เต็มสุดยอดเลย 100% เต็มคืออะไรวะนี่ไงวิกคนเดมครับยังคงเก่าอยู่สำหรับเวนครับคาตาลิน่าลงมาแล้วไม่มีวาดด้วยแต่ว่าเล่นบนครับดาเลียสเก็บคิวไปได้คาตาลิน่าลงมาแล้วครับหลอกหลอนครับดูชื่อซะก่อนหลอกหลอนจะตามใครจะเข้าไปหาใครบูสต์นี้แหละนี่ไงปั่นโดนน่าจะเก็บคิวไปอย่างง่ายดายครับผ่านนะกลับบ้านตรงนี้เหมือนฆ่าตัวตายเขาก็คงไม่มีที่กลับแล้วล่ะถ้าเห็นคาตามาขนาดนั้นเดินกลับทันพี่ใช่เหรอคาตามาขนาดนั้นมากลับตั้งแต่ตอนแรกอะประมาทไงในป่าครับในป่าครับยังไงพระมาทุดงแล้วพระตาบอดคงมาปนเปี้ยนกับทางทวิชนี่หมู่ฟาร์มลำบากมากครับจะตายเองหรือเปล่าเนี่ยยังคงเลเวล3อยู่ครับทวิชจะเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะฟาร์มยากพอตัวเลยทำไมครับมันแบบอ้าวอะไรพูดให้มันจบดิวะดูคาตาอยู่ไงก็พูดให้มันจบเดี๋ยวแทรกขึ้นมาเองเวลาเขาบวกหายไปนานนี่ไม่ได้มีความเป็นโปรเพลเยอร์ขึ้นเลยไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวโปรเพลเยอร์ไม่เกี่ยวกับภาคอ๋อไม่ได้มีความเป็นโปรนักภาคใช่ครับลีซินมาจากดังบูสต์บนครับยาโซเลเวล6แล้วครับฮัตเซฮีฮู้เรียบร้อยครับมีซินก็เอาเวสติไปครับด้วยโซนิกเวฟหายเลยนะหายเมื่อกี้ครับฮาซิฮีกับฮาเซโยไปฮาซิฮีนี่อะไรวะตอนลอยปะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ ใช้ลมหายใจสุดท้ายไปครับเลดบัฟเกิดครับรีซินนี่อินเวดรัวๆครับเลเวล6กับเลเวล4ผมว่าทวิชนี่ไม่ควรครับไม่ควรอะไรรู้ไหมแต่เหมือนรู้นะฮะผมว่าทวิชนี่ไม่ควรนะเว้ยเว้นไม่ควรเอามาเล่นในแหลงแต่รู้ครับว่าลีซินมาครับโยนระเบิดไปยังไงติดสตันด้วยแล้วคนเดมติดแบบนี้จะโซเซฟการ์ดต้องแฟดดีทันดีครับไม่ได้เซฟการ์ดเลยครับแล้วก็สมัยนะแต่ยังไม่กลับอีกนะแต่ยืมบนวอร์ดเขานะครับกลับแล้วครับบัฟกลับแล้วควรตายเอาตรงๆนี่ไงโยนระเบิดปั๊บแต่แม่ถึงไหมอ้าวเมื่อกี้แฟดทำไมไม่รู้ครับสับซิเลียนครับแต่เล่นบนตายหนึ่งครั้งครับเมื่อกี้ซิเลียนครับ
จ็บไหมครับติดนะฮะสูงครับปังน่าจะเจ็บอยู่ครับหน้าน่าจะชาแต่เลนบนครับดาเลียสเก็บคิวทางป๊อปปี้อีกครั้งครับเลเวล5กับเลเวล7ห่างกันเยอะนะฮะตอนบนคนทำงานตอนนี้บนเซฟฟาร์มครับคนยืนอยู่หน้าบ้านแต่ดิ้งดาเลียสที่หมายถึงป้อมไฟอ่ะหมายถึงเนี่ยน้ำพุเนี่ยไอ้น้ำพุมันเกมอีกเกมนึงหรือเปล่ายืนอยู่นะร้านซื้อของอ่ะหน้าบ้านไม่ต้องออกมาแล้วออกมาแพ้แล้วออกมาก็ตายใช่ไหมนี่ดูดาเลียสนี่ครับใช้ความเลเวล7ครับอ้าวอ้อวาร์ปหน้าด้านด้วยอ้อเอาดีเลเวล7อ่ะยิงเขาก็ทำได้นะมาปะปี้สู้ไม่ได้ใช่แต่ต้องมั่นใจนะว่าจะไม่มีจะไม่โดนแก๊งทวิสจะแก๊งยังไงทวิสเลเวล5เลยเออลืมเป็นบนครับซัดกันแล้วเลเวล5กับเลเวล7จะดีเหรอป๊อปปี้อ่ะจะดีเหรออุ้ยแต่ดาเลียสเลือดลดเยอะมากครับดาเลียสแต่ว่าเลือดไหลครับ5สแต็กแบบนี้ผมว่าตัวแต่วิ่งหนีครับ8อีกทีครับตีกระเด้งบึ้งแต่ว่าเลนกลางครับหลีซินแก๊งไปแล้วครับเอาป๊อปปี้แฟตตามเหรอถามจริงใช่เหรอแล้วก็มาฟาร์มครับคนปล่อยดูไหมเขาแฟตทำไมแฟตทำไมมาฟาร์มไงมันเดินนะมันอ้อมเออระดับผู้เล่นระดับนี้เขาไม่มีคำว่าพลาดครับผมมันช้าใช่ไหมพี่เออเชื่อ3วินาทีก็มีผลเข้าใจไหมผมจะเชื่อพี่ละกันทวิชนี่เลเวล5อยู่เลยครับดีซินเลเวล6เข้าไปแล้วแล้วมาแก๊งเล่นบนนี่ไงตบพื้นแต่เลเวล6แล้วป๊อปปี้จะโขกไปไหมเล่นล่างยังคงไม่แฟดยังคงไม่โขกเล่นล่างเล่นล่างเวนยืนอยู่หน้าบ้านเขาเอสเป็นผมซีเรียสนี่เวนทำเป็นซีเรียสเวนทำไงแฟดหลบแฟดหลบแต่เมื่อกี้พีโรเวอร์คิดว่าเมเกอร์ไม่โดนนะไม่โดนใช่แต่เลนบนครับลีซินครับเมื่อกี้ลีซินเก็บป๊อปปี้ไปป๊อปปี้ครับไปอีกแล้วครับมันจะ0-3แล้วนะป๊อปปี้9นาทีเท่านั้นได้เทสยังครับเกมนี้1-7แล้วด้วยมีชื่อใครคุ้นๆบ้างเนี่ยรอบนี้หาก่อนไม่มีเลยไม่มีนะนี่ไงพี่เชโปเชโปเคยได้ยินอยู่เชโปที่เป็นแมวของ KK เหรอเหรอเออไม่แปลกหรอกพี่เชฟหาเนาะพี่คิดว่าหาป่ะจริงพี่มาคนเดียวก็ได้นะจริงเหรอเออแล้วถ้าพี่มา2คนนะพี่จะมา2คนได้ไงพี่มีคนเดียวใช่เหรอ It's me It's me มาแล้ว It's me โยนยิงเอาติดวินวอลติดวินวอลนี่แฟกเข้ามายิงได้คิวก็เสมอไม่ถือว่าวินวอลทีเดียวชีวิตจบอะทวิสอะยิงไม่ได้ต้องแฟกเงียบเลยผมนี่เงียบเลยจ้าทวิสนี่ขึ้นมาเป็นไอ้อะไรนะยิงเร็วอ่ะเม็ดเหลืองอ่ะลดเลือดขึ้นยังไงขึ้นทำไมอ่ะลงมาแล้วเหรอแฮ่อีซินมาแก๊งไม่น่ามาอีซินตอนนี้อย่างนำครับดาเมจมีดาเมจพอตัวนะฮะอีซินตอนนี้อีซินได้ของป่าแล้วน่ะได้วอริเออร์แล้วเปิดมังกรทันทีครับลองซอสอีกอันนึงนะฮะลีซินเอาเลนบนนะฮะซีเรียนกับป๊อปปี้ลุมดาเลียสนะฮะเอาเด้1-2 หรือ 2-1จะตามต่อหรือเปล่าป๊อปปี้ยังไม่มีอัลติครับเลือดไหลแต่ว่าน่าจะรอดครับเก็บโลยิงดาเลียสกันยิงในบ้านก็ได้นะเปิดนะเล่นกลางอีคือเดี๋ยวยาโอไม่กด R หรอหรือจะกดไม่ถึงมีไฮเซโยมาน่าจะไม่ถึงนะครับผมและยาโอก็ไม่ได้แอซซิสต์ไปด้วยครับแถมโดนป้อมมีกันครับแต่นามิได้นะนามิไม่ฮิวให้ไงมาฮิวให้ลีซินนิดนึงยาโอน่าจะกดเลยพอตัวเลย3ต่อ9ผมว่าน่าจะไกลไปด้วยเอออาจจะไกลไปกด R ไม่ทันเอาครับแล้วเกมเร็วขนาดนี้เวนที่ไม่เกิดจะทำยังไงทวิชมาแล้วโยนไปยิง1ยิง2ยิง3แต่มีเทอร์ทเวฟช็อตจังหวะแม่งหนึ่งทีครับเกือบตายครับเวนจะแฟดข้ามคือไปเลยหรือเปล่าเพื่อเป็นการถ่วงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงใครแฟดครับเสียงใครดูสเปลเว้ยก็ไม่มีไม่มีใครเพิ่งแฟดหูไปแลเราหูไปแลหูเป็นอวัยวะครับต้องมาครับผมโยนมาขนาดนี้ขอบคุณครับอะไรโอ้ใช่ไม่ใช่เหรอแคทลีนกลับบ้านน่าจะได้ไออีแล้วหรือเปล่าต้องดูตังกันก่อนดีฮะตอนนี้แคทลีนมีอยู่ในตัว 4,800 เป็นบนมาแล้ว
สองหนึ่งแวนเอ็กซอร์ดด้วยโยนระเบิดไปปุ๊บปั๊บเดี๋ยวหลบทันไม่โดนนะฮะแต่ทุบโดนอยู่จะสองหนึ่งหรือจะหนึ่งสองจะเอาซิเลียนให้ได้ครับซิเลียนนี่วิ่งหนีรัวๆครับไม่สนใจปั่นโดนโอ้แบบนี้กดเอาตีใส่ตัวเองครับโคโนชิปมาแต่ดาเรียสไม่ตีครับหลีซินมาแก๊งด้วยผมว่านัทโอ้ยดีครับที่หัวไปครับแคทลีนมาครับเอสอินเดอะโฮกันทันหรือเปล่าทันด้วยนะคงบล็อกสวยอยู่ครับลีซินมาอีกมาต่อครับมีดังดาก้อนเลดแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับเพราะว่าโดนทางโล่ของทางพ็อปปี้เพื่อกันครับได้ไงลีซินยึกยักเดินช้ามากเป็นเวฟไม่โดนจะต่อใครหรือเปล่าด้านบนก็ยึกยักกันอยู่นี่ไงอีกคือมาอีกทีเดียวแฟดเตะแม่งเลยฆ่ายากเหลือเกินเป็นเวฟไม่โดนครับคาตาเข้ามาปั่นกลางวงแบบนี้แล้วไงจะดีหรือเปล่าชุนโฟปุ๊บตายหายเองครับแคลลินตายครับผมแล้วเมื่อกี้ซีเรียสรอดด้วยนะฮะเออนี่มันตัวเปิดประเด็นแล้วเขาบอกนะคนเปิดมักรอดฮาซาฮิไม่โดนครับถ้าโดนนะเมื่อกี้ถ้าฮาซาฮิโดนจะโดนฮาเซโยครับใช่ฮาซาฮิฮาซาโยทำไมมันไม่พูดชื่อเอาตีวะลาดบีบอะไรเงี้ยนั้นเสียวแล้วล่ะอ้าวลาดบีบเอ๊ะแต่ฮาซาโยอาจจะแปลว่าลาดบีบก็ได้เราอาจจะเราไม่รู้ดูสังเกตบอร์ดที่เรียนบนครับโคตรเยอะบอร์ดสำหรับทีมแดงวางอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะลีซินนั่นแหละมาวางกะท่ายากไงแต่ก็เกือบทำได้อยู่นะคนเปิดมักรอดครับซิเลียนเกมนี้ต้องทำไงถึงชนะสำหรับบูทีมคิดว่าผมว่าต้องฟาร์มรอเลยแต่เลดก็ยากเขาจะปล่อยให้เลดหรือเปล่าบูทีมไอ้เลดทีมผมว่าไม่น่าจะปล่อยเลดหรอกครับระดับนี้แล้วเปิดลิฟแฮนด์แล้วครับทวิชนี่เลเวล9อยู่แล้วเอ้ยแต่เลเวลนำลีซินนะทวิชเพราะว่าฟาร์มเพราะทวิชฟาร์มเหมือนกันข้อเสียของจังเกิลแก๊งบ่อยๆก็คือมักจะแก๊งโดยที่ไม่ได้ฟาร์มแก๊งได้มันก็ดีครับแก๊งไม่ได้ก็จะเสียเลเวลด้านบนเหมือนจะเกิดเรื่องกันอีกหนึ่งครั้งครับแคทรีนวิ่งขึ้นแล้วครับมีลูนันเฮอริเคนนี่ไงเดินมาเป็นแท้งเลยนี่ไงเดี๋ยวนะมีก็ได้หรอแต่ว่ามีเทอร์เทเวฟมาช้อนจังหวะอีกหนึ่งดีครับโอ๊ตเอ้าโอ้ยเอ้าเดี๋ยวนะอันนี้คือไม่ได้นัดกันหรือเปล่าแต่ว่าดาริเอสเสียเอาตีไปแล้วครับเพราะว่าลาร์ดไม่ตายครับตื่นขึ้นมาเดินโดนแทบอีกหนึ่งทีน่าจะตายเองครับยาโซเลนกลางตายไปแล้วยังไงต่อโอ้โดนเลนกลางครับตายกันลงนู้นแล้วนะอ๋อลีซินมาแก๊งด้านหลังครับแต่ว่าโดนทวิสเก็บคิวไปได้ครับเมื่อกี้นี้ถ้าดาเรียนไม่ดึงนะจะโดนเอาคอร์บิสันสวยงามมากใช่แล้วจะได้เก็บได้ไปทั้งสองใช่แล้วจะมีดาเมจเยอะกว่านี้ซิเลียนน่าจะกดเอาตีใส่ตัวเองไม่ทันอู้ทวิสวาร์ฟซะสิทันเมื่อกี้ซิเลียนอันตีทันเมื่อกี้มันเหมือนเป็นจังหวะแต่ว่าเคนลินวางแถบไว้เออใช่ตื่นขึ้นมาว่าเก็บแถบอีกทีถ้าดาเรียนไม่ดึงดาเมจน่าจะจบไวกว่านี้ใช่ดาเรียนยืนทำอะไรตอนนี้ดาเรียนยืนนิ่งนะฮัลโหลอ๋อเดินละน่าจะพิมพ์อยู่ไงว่าเฮ้ยเราขอโทษนะเมื่อกี้ที่เราดึงไปอ่ะนายจะว่าอะไรหรือเปล่าโอ้เวนโดนยิงไปหนึ่งทีดาเรียตายครับคาตาริน่ามาแล้ววิ่งไล่มาแล้วปั่นยังไงต่อหรือเปล่ามีดาบวางปั่นไปปั่นมาอันนี้ยอมตายครับผมเวนเก็บคิวไปได้ให้แคทรีนได้หนีแล้วอุ้ยคาตาริน่าเลือกขึ้นมาเป็นที่เอ็ดออฟไนท์ครับน่าสนใจฮะน่าสนใจเขาเล่นสายโจมตีแน่เลยคือไม่ได้เล่น AP อ่ะเพราะว่าผมเห็นบ่อยนะเขาก็เอาลูนเวนมานะเอาลูนเวทมาเล่งดาเมจมั้งหรือเปล่าต้องรอดูชิ้นต่อไปว่าเขาจะออกอะไรเพราะในนี้เห็นบ่อยอยู่นี่ไงปั่นปั๊บ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 แต่มีลมไม่ใช้หนีใช้ลมตายเองตูบเรียบร้อยน่าจะดับเบิ้ลคิวหรือเปล่าแต่ว่ามีสโลว์ครับจริงๆเมื่อกี้ยาโซหันมาลมส่วนตั้งแต่แรกก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้คู่ด้วยนะผมปั๊บทวิชมาแล้วครับแอมบูชมาฮิ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 ไงเขาอัพ3นำจริงเด้อทวิชมันต้องอัพ3ไปแล้วพี่อ่ะอยู่เลนอัพแหละ3เหรอ3ครับนึกว่าอัพ2นำเอาไว้แบบเน้นวินวอล์กไม่ใช่วินวอล์กมัน1เออนึกว่าอัพ1นำเน้นวินวอล์กเน้นคูดาวไวมังกรตัวที่2จะเกิดแล้วหรือเปล่ายังเนี่ยว่ะเอาเกิดแล้วว่ะเกิดแล้วมังกรตัวแรกตัวอะไรอ่ะลืมดูตัวแรกมังกรเพลิงมังกรไฟนั่นเองอันนี้เป็นมังกรน้ำลุกขึ้นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟอันนี้ท่องบทกลอนหรือว่าอะไรเพลงครับเพลงเข้าหรอแล้วมาดินเวทกันในป่าครับ
เอาทวิชโดนดึงมาแล้วครับแต่ว่าดาเลียสยืนแบบนี้น่าจะตายเองครับมีทัตเทเวฟมาช้อนจังหวะ101 102 103 104ควอบิสันโดนแต่ว่ายาโซยังคงไม่กล้าเข้ามาครับยาโซอยู่ไกลมากป๊อปปี้ยังคงยิงแท้งอยู่ทางด้านหน้าแคลรีนยังคงยิงอยู่ทางด้านด้านเอาลมโดนเข้าไหมไม่เข้าน่าจะไม่เข้านะผมว่าและไม่ควรเข้าด้วยเพราะว่า4ต่อ5อยู่นะถ้า4ต่อ4อ่ะก็จะเป็นแฟมิลี่เกมนี่ไงโอ้ลมแบบนี้สวยงามครับแต่คาตาเข้าไปปั่นฟรีแบบนี้ยังไงแต่คิวใครได้หรือเปล่ายังคิวใครไม่ได้ครับหน้าตายโอ้หัวสวยงามครับแต่ว่าเป็นดับเบิ้ลยิงทางลีซินครับเมื่อกี้ลีซินเตะทีสุดท้ายก่อนจะหัวขึ้นไปบนท้องฟ้าครับสวยนะฮะลีซินเมื่อกี้เหมือนเซลวีอ่ะคือถ้าป๊อปปี้กด R เร็วกว่านี้นิดนึงอ่ะเอคาตาก็จะไม่ตายเป็นเตะสุดท้ายครับลาสคิกเป็นแพสซีฟใหม่ไม่ใช่อ้าวเหรอเดอะลาสคิกยาโซก็มีเดอะลาสบีทตัวหายใจสุดท้ายผมนี่หาวเลยครับง่วงใช่ไหมพักดึกพักดึกใช่ไหมผึกดากนะฮะคนดูอยากด่าอะไรก็คอมเมนต์ด่ามันได้นะทำไมยาโซเห็นทุกเกมเลยวะไม่ชอบเลยมันตัวมันกองพี่เห็นเขาบอกจะโดนเลยครับใช่นี่ไงมาแล้วนี่โอ้วินวอลจบเลยจบเลยวินวอลตรงนี้นี่ไงลมโดนพื้นผ้าพื้นผ้าฮัสยโยฮัสฮี่หายเลยครับเรียบร้อยคาตาลีน่าเขาไปปัดก็ตายเหมือนกันเวนยังคงยืนอยู่ด้านหน้ากดโกดวิ่งไล่มาแบบนี้ปับปุ๊บปับลมโดนแบบนี้ก็น่าจะคิวทีเดียวโอ้แต่ว่าวินโอ้เฟดเขายิงอ๋อเฉียโปนะฮะพี่เฉียโปถ้าจะจบเร็วมากนะ19นาทีเองตอนนี้เนี่ยบอกนะพี่มาพากับเวนทีไรเกมจบเร็วทุกทีนั่นดิยังไงต่อมาที่เทเลตเลนล่างนะครับซิเลียนน่าจะต้องปล่อยเทเลตอุ้ยแฟดเข้าไปดึงแฟดเข้าไปดึงเอ็กซอร์แล้วไงต่อมีทาร์เวฟช้อนจังหวะไม่ทันได้แอสซิสเลยเอาได้ด้วยฮะได้ได้ไงน่าจะนี่ไงก็คือแพสซีฟนามิอ่ะใช้สกิลใส่ใครแล้วคนนั้นจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่อะไรก็มันทาร์เวฟโดนเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยสาระมาเต็มเต็มมากว่าเขาน่าจะปล่อยอินดิพิเตอร์หลังนี้นะนี่วินวอลครับทุกอย่างจบเข้าไปปั่นปีแบบนี้แต่มีไงหัวแตกตีหนึ่งทีกระโดดดังแต่ว่าไม่ได้คิวเป็นดับเบิ้ลคิวเชนลินตีมามีรีเดมชันมาดีซินมาครับดีซินมายังไงเข้าไหมพุ่งพับพุ่งพับมีไงสองจังหวะแต่อีกคือไปไหนก็ไม่รู้เด้งกลับไปแคลรินคงยิงอยู่ทางด้านหน้ายิงมันเข้าไปกดดันอย่าให้มันออกมาจากบ้าน20นาทีแล้วสแลดได้เว็บหรือเปล่าไม่กดอ่ะเขาไม่กดครับผมตอนนี้การเงินนี่29กับ42โอ้ห่างมากน่าจะยากแล้วอะน่าจะกดยอมนะผมว่าดูสกอร์คาตาก็30แล้วฮะอุ้ย30คิวเออ53ตาย10ครับโอ้เนี่ยคาตาเขาเล่น AD เห็นไหมออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่ดูดเลือดบิ๊กวอเตอร์คัตลาร์บิ๊กวอเตอร์คัตลาร์อันนี้คือเขาเวนอยู่ทางด้านหลังยิง1 2ยิง3ยิง4คอนเทมตัวนี้เก็บคิวได้แน่นอนครับตามนามินามิต้องใส่หนีทันทีแต่เวนนี่ผมว่าเล่นดีอยู่นะฟินอลเฮาเออร์ฟินอลเฮาเออร์ชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายต่อเวลาด้วยแต่เวนเล่นดีนะผมว่าเวนไม่ได้เล่นไอ้นี่เหรอแคลรี่เหรอครับครับผมแล้วแต่ครับผมโอเคครับผมจะไม่พูดอะไรโอเวนเราจะไม่หักมุกกันเองผมจะตัดมุกพี่คนเดียวเสียใจจังพี่คนดีใจที่อย่างน้อยก็มีคนตัดเออใช่ปกตินี่คนเงียบใส่ยาโซเลเวล14แล้วดาเลียสวิ่งมาแล้วดาเลียสทั้งโกทั้งแฟดอ๋อเพิ่งสังเกตว่าดาเลียสไม่ได้เอาเทเลพอร์ตมาครับแล้วแว้นหนีแว้นโอ้โหเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตกันไม่นานหล่อยู่ดีเอื้อRampage ยาโอ้ยาโอ้นี่คิตตี้นะฮะเดินมาดักเพื่อไม่ให้เขาแฟดใช่แต่เขาก็ไม่มีแฟดหรือเปล่าไม่มีด้วยใช่ไม่มีน่าจะไปเปิดบารอนาชอครับสำหรับเรดทีมอีซี่อีซี่กันไปช่วงนี้ของห่างขนาดนี้เงินตามเงินนำขนาดนี้ของนี่แคลรีนี่ไอเอแล้วเนี่ยเวนี่ยังไม่มีของมาชี้เป็นอันเลยครับมีแค่สแตติกชี้มันเดียวใช่ไม่เวนถ้าเกิดออกไอ้ลูนันเฮอริเคนนัด3มันนับซิลเวอร์โบว์มั้ยไอ้กระสุนนอกซิลเวอร์โบว์มันจะติดแค่ตัวเดียวพี่ตีที่ตีเอ้ยตัวที่ตีล่าสุด
คือถ้าติด2อันนี้เขาน่าจะฮิตกันใช่ไหมใช่โกงอ่ะยิงแบบเกาะแตกแป้ง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 โอ้ทวิสสนิวิไม่ดองครับฮิ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 ทวิสนี่ไม่ชอบแอมบูตอันใหม่เลยอ่ะมันแบบวินวองแล้ววิ่งสวนไม่ได้เมื่อก่อนมันจะวิ่งสวนเพื่อจูกได้ใช่ไหมอันนี้แม่งวิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าศัตรูนี่ก็ยังมีคนจูกอยู่นะพี่ยังกระจูกมันจูกยังไงวะศัตรูมันมองเห็นมันจูกแค่แบบคือไม่ได้จุกแบบอยู่ไกลๆอ่ะแบบสมมุติถ่ายตัวไปแล้วก็แบบเข้าใจอ่ะพี่ต้องยืนนอกระยะเออนอกระยะระยะแบบให้ระยะให้มันแบบให้แบบมันไม่เห็นเลยจะเฉียดเงี้ยหรอเฉียดเฉียดมันก็ยากไปแต่ตอนนี้ครับดันมาเลนกลางกันหมดแล้วครับนี่ฮาเซโยฮาเซฮีฮาเซฮีฮาเซโฮฮาเซโฮฮาเซโฮตายกันระเนระนาดล้มกันไปมีรีเดมชั่นมารีเดมชั่นนี่ต้องบอกทุกเกมครับไอเทมโคตรฮิตครับทวิสทวิสทวิสเท่าโอ้โหโดนปั่นโอ้โหโดนดาเรียสปั่นติดจะแตก5แล้วก็เลือดไหลแบบเป็นน้ำครับ23นาทีก็จบแล้วอ่ะเกมนี้สรุปเลยอ่ะแคลินตายอ้าวเจโปเจโปครับสรุปดิ23นาทีก็จบแล้วนะครับคือผมว่าน่าจะพลาดที่คาตาเจอยาโอฮะโดนกดแบบยับมากแล้วรีซินแก๊งเข้าไปอีกอ่ะเหรอนึกว่าพลาดที่เลือกทวิชมาเออผมก็ว่าก็ส่วนหนึ่งนะแต่พลาดหนักๆเลยคือยาโอกับคาตาคาตาโดนยาโอแบบชงเชงชงเชงชงเชงแล้วก็บนครับบนเออใช่บนเออเลนที่ยับสุดก็จะไม่มีอะไรครับใช่เพราะว่าไม่มีอะไรแต่ว่าตายไปตายไป2ตายไป2ต้นเกมแล้วดาเลียสเบล7ป๊อปปี้เบล5นั่นแหละนั่นคือจุดที่ยาวมากนีซินก็อินเวดทางทวิชยับครับเนื่องจากไม่ได้เป็นป่าตามเบต้าครับมาเจอป่าอินเวดบ้าบอขนาดนี้ก็ลาก่อยนั่นเองใช่ครับโอเว่นทำไมผมมาคุณแล้วคุณต้องจบเร็วด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจพากันอ๋อเขาก็เลยเล่นรีบๆจบใช่ไหมใช่ครับเขาเล็งให้เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจะเป็นแมตช์ใดคู่ใดสวัสดีครับสวัสดีครับ